สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 486ยอดเงินสมทบชาราภาพที่ปรากฏในแอปของประกันสังคมถ้าจะหยุดส่งมาตรา39ยอดเงินสมทบจะได้รับเป็นบำนาญหรือไม่ต้องคำนวณอย่างไรส่งมาตรา33แล้วลาออกมาส่งมาตรา39มา9ปีแล้วค่ะถ้าหากว่าคุณไม่ถึง180เดือนนะครับคือทั้งมาตรา39ทั้งมาตรา33รวมกันแล้วเนี่ยมียอดเงินส่วนชาราภาพไม่ถึง180เดือน คุณก็จะไม่มีสิทธิ์ได้บํานาญครับเมื่อไม่มีสิทธิ์ได้บํานาญประกันสังคมก็จะคืนเงินสะสมให้กับคุณไปก็คือเงินที่คุณเห็นในแอปนั่นแหละแต่ในแอปเนี่ยก็อาจจะยังไม่ถือว่าถูกต้องร้อยเซเพราะบางทีก็อาจจะไม่ได้อัปเดตล่าสุดแล้วก็ยังไม่ได้รวมผลประโยชน์ตอบแทนเข้าไปนะครับแต่ถ้าคุณส่งเกิน180เดือนแล้วไม่ต้องไปสนใจย,ยอดเงินในแอปครับเพราะ คุณจะได้รับเงินชราภาพเป็นบำนาญบำนาญคือเงินที่คำนวณออกมาแล้วจ่ายเท่ากันทุกเดือนโดยไม่สนใจว่าคุณนำส่งมาเป็นจำนวนเท่าไหร่ไม่สนใจยอดเงินนะครับคุณได้รับบำนาญแซงยอดเงินไปแล้วประกันสังคมก็ไม่ได้หยุดจ่ายนะครับเพราะมันไม่ใช่การเอาเงินมาแบ่งจ่ายครับแต่มันคือการคำนวณแล้วจะจ่ายแบบนั้นไปตลอดชีวิตไม่สนใจยอดเงินสะสมครับวิธีการคำนวณครับก็คือคุณต้องรู้ตัวแปร2ตัวแปรครับ คุณต้องรู้จํานวนเดือนที่นําส่งจํานวนเดือนนะครับไม่ใช่จํานวนยอดนะครับจํานวนยอดก็คือที่คุณเห็นนั่นแหละแต่จํานวนเดือนก็คือนําส่งเข้าไป1เดือนนับเป็น1ครับถามว่าดูในแอปดูได้ไหมอ่ะก็พอดูได้ครับถ้าหากว่าแอปพลิเคชันบันทึกครบถ้วนทุกเดือนเราก็ไปดูครับว่ามีเดือนไหนบ้างที่เรานําส่งเพราะเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าเงินเนี่ยจ่ายเข้าไปเดือนไหนบ้าง นะครับคุณก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็นับออกมาเป็นทั้งหมดกี่เดือนก็สรุปยอดออกมาถ้า180เดือนพอดีได้20%เเกิน180เดือนมาได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มมาอีก1.5ต่อการเกิน180เดือนมาทุก12เดือนนะครับเกินมา24เดือนก็เป็น3%เเพราะมันเกินมาเป็น12เดือน2รอบก็1.5บวก1นนะครับก็จะเป็น3%ไปบวกกับ20%ที่มีอยู่เบื้องต้นอยู่แล้ว สำหรับคนที่ครบ180เดือนตั้งแต่แรกนะครับก็จะเป็น23อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คืออัตราเปอร์เซ็นต์นะครับมันมาจากจำนวนเดือนที่นำส่งและอีกหนึ่งตัวแปรครับก็คือฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายสําหรับของคุณเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นมาตรา39มา9ปีแล้วแล้วคุณจะหยุดด้วยสถิตินี้คุณก็ไม่ต้องไปคิดฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายอะไรให้ยุ่งยากครับเพราะ มันมีฐานเดียวครับคือ4,800เนื่องจากคุณเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาเกิน60เดือนแล้วดังนั้น60เดือนสุดท้ายมันก็ไปไหนไม่รอดครับมันก็ต้องเป็น4,800อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นคุณเอา4,800ไปตั้งแล้วก็ไปดูจำนวนเดือนที่นำส่งก็คิดออกมาเป็นร้อยละนะครับจะเป็น 20, 23, 30, 35 ก็แล้วแต่ว่าคุณเนี่ยส่งมาเยอะแค่ไหนส่งน้อยเปอร์เซ็นต์ก็น้อยส่งเยอะเปอร์เซ็นต์ก็เยอะนะครับก็เอามาคิดนะครับว่าคุณจะได้กี่เปอร์เซนต์ของ4800คิดออกมาก็จะเป็นบำนาญน,นะครับอ่ะโดยสรุปนะครับก็คือถ้าสถิติของคุณเนี่ย180เดือนขึ้นไปคุณจะได้เป็นบำนาญไม่ต้องไปสนใจยอดเงินสะสมเพราะบำนาญไม่ได้คิดมาจากยอดเงินสะสมแต่บำนาญคิดมาจาก จำนวนเดือนที่นำส่งกับฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ส่งไม่ถึง180เดือนก็จะไม่มีสิทธิ์ได้บำนาญถ้าเกิดสิทธิ์ชราภาพหรือเสียชีวิตไปก่อนก็จะได้ยอดเงินที่สะสมนั่นแหละคืนไปรวมด้วยผลประโยชน์ตอบแทนครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ